สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจ๋านะคะวันนี้จ๋าก็เอาวิดีโอทำความสะอาดนะคะมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอย่าเพิ่งหนีจ๋าไปไหนกันนะคะก็วันนี้นะคะจ๋าก็จะมาทำความสะอาดในห้องน้ำของจ๋านะคะ Master Bathroom นะคะซึ่งจ๋ามีหลายอย่างเลยนะคะที่ต้องทำความสะอาดในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวิดีโอกันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาพวกพรมเช็ดเท้านะคะไปซักทำความสะอาดก่อนนะคะก่อนที่จ๋าจะลงมือทำความสะอาดกันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาทำความสะอาดอ่างอาบน้ำนะคะซึ่งอ่างอาบน้ำบ้านจ๋านะคะก็เป็นอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนนะคะจ๋าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะในการทำความสะอาดอ่างน้ำวนวันนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเปิดน้ำนะคะโดยที่จ๋าจะใช้น้ำอุ่นนะคะจ๋าจะเปิดน้ำให้เต็มอ่างนะคะให้เหนือปุ่มน้ำวนนะคะจากนั้นนะคะจ๋าก็จะเริ่มใส่น้ำยาทำความสะอาดอ่างน้ำวนลงไปนะคะจ๋ากะประมาณเอานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เปิดระบบน้ำวนนะคะ15นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะก่อนที่จ๋าจะระบายน้ำออกนะคะซูมให้ทุกคนเห็นใกล้ๆเลยนะคะว่ามีสิ่งสกปรกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกคราบสบู่นะคะหลุดออกมาเยอะมากๆเลยนะคะจากท่อระบบน้ำวนนะคะหลังจากที่จ๋าใช้น้ำยาตัวนี้ทำความสะอาดลงไปนะคะสำหรับจ๋านะคะถือว่าได้ผลดีมากๆเลยนะคะจ๋าแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่อยู่อเมริกานะคะแล้วก็ที่บ้านมีอ่างอาบน้ำระบบน้ำวนเหมือนที่บ้านจ๋านะคะก็ลองสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาใช้กันดูนะคะจ๋าสั่งซื้อมาจาก Amazon นะคะตกอยู่ในราคาประมาณจำไม่ได้แล้วประมาณ20เหรียญนะคะประมาณ20เหรียญนะคะใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ที่ไทยนะคะและที่บ้านนะคะมีระบบน้ำวนเหมือนที่บ้านจ๋านะคะก็ลองสั่งซื้อกันมาใช้ดูนะคะจ๋าไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยแบรนด์ที่จ๋าใช้จะมีหรือเปล่านะคะอาจจะมีแบรนด์อื่นนะคะก็ลองซื้อมาใช้กันดูนะคะจ๋าว่ามันคงจะได้ผลคล้ายๆกันนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะตอนนี้นะคะจ๋าก็ระบายน้ำออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะล้างออกด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวจ๋าจะใช้ Mr. Clean Magic Eraser ตัวนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งเป็นตัวแผ่นฟองน้ำบางๆนะคะจ๋าจะเอามาทำความสะอาดในอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจ๋าก็จะล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะShow the limits with you right now. Gotta get it.
ต่อไปนะคะจ๋าก็จะมาทําความสะอาดที่อาบน้ํานะคะที่เป็นบริเวณฝักบัวตรงนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาของออกมาให้หมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาทําความสะอาดกันนะคะจ๋าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทําความสะอาดตามฝาผนังในห้องน้ํานะคะแล้วก็ตามประตูกระจกนะคะจ๋าเคยทำคลิปวิดีโอนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่จ๋าใช้ทำความสะอาดในห้องน้ำนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวจ๋าจะลงลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะคะก็เข้าไปชมกันได้นะคะจ๋าต้องใส่หน้ากากนะคะเพราะว่าน้ำยานี้นะคะกลิ่นค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะคะหลังจากที่จ๋าเทน้ำยานะคะราดบริเวณฝาผนังนะคะแล้วก็ประตูกระจกเสร็จแล้วนะคะเป็นบริเวณฝาผนังนะคะจ๋าจะใช้แปรงนะคะขัดให้ทั่วเลยนะคะส่วนเป็นบริเวณประตูกระจกนะคะจ๋าจะใช้ฟองน้ำด้านนุ่มนะคะในการขัดและก็ทำความสะอาดนะคะจ๋าจะไม่ใช้ฟองน้ำด้านแข็งขัดทำความสะอาดนะคะเพราะว่าจ๋าไม่อยากให้ประตูกระจกเป็นรอยขีดข่วนนะคะหลังจากที่จ๋าทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะจ๋าก็จะใช้น้ำเปล่าล้างทำความสะอาดนะคะประตูกระจกด้านนอกนะคะที่จ๋าใช้น้ำยาทำความสะอาดนะคะเวลาจ๋าจะล้างออกนะคะจ๋าจะใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกนะคะหลังจากนั้นจ๋าก็จะใช้ผ้าที่จ๋าชุบน้ำเปียกแล้วนะคะเช็ดทำความสะอาดออกให้หมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจ๋าจะใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดทำความสะอาดประตูกระจกทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็เป็นบริเวณเคาน์เตอร์ข้างบนนะคะแล้วก็กระจกในห้องน้ำนะคะที่จะทำความสะอาดนะคะแต่ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวจะเอาของที่บนบริเวณเคาน์เตอร์ข้างบนนะคะออกให้หมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะเริ่มทำความสะอาดกันนะคะบริเวณกระจกนะคะจ๋าก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกนะคะทำความสะอาดนะคะแต่บางครั้งจ๋าก็ใช้เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าอย่างละครึ่งนะคะใช้ทำความสะอาดกระจกได้เหมือนกันนะคะสะอาดเหมือนกันนะคะส่วนเป็นบริเวณเคาน์เตอร์ข้างบนนะคะแล้วก็ซิงค์ล้างมือนะคะจ๋าจะใช้ Mr. Clean Magic Eraser นะคะที่เป็นแผ่นฟองน้ำบางๆนะคะที่จ๋าใช้ทำความสะอาดอ่างอาบน้ำนะคะวิธีการใช้นะคะจ๋าก็จะใช้แผ่นฟองน้ำนะคะชุบน้ำให้เปียกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจ๋าก็เอามาเช็ดทำความสะอาดบริเวณเคาน์เตอร์ข้างบนนะคะบริเวณซิงค์ล้างมือก๊อกล้างมือนะคะหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะคะจ๋าก็จะใช้ผ้าแห้งนะคะเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะบริเวณเคาน์เตอร์ข้างบนนะคะก็สะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเอาของกลับมาวางที่เดิมนะคะ Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I really wanna know, really wanna know If I will ever figure out where the road goesนี่ก็เป็นบริเวณใต้ซิงค์ฝั่งของจ๋านะคะตอนนี้ของก็ปะปนกันเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะรื้อของออกมาให้หมดนะคะแล้วก็จะทำความสะอาดบริเวณใต้ซิงค์นะคะแล้วก็จะจัดระเบียบให้มากกว่านี้นะคะJumping from cliffs so high,
trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. ส่วนของฝั่งสามีของจ๋านะคะก็ดูยังเป็นระเบียบอยู่นะคะจ๋าคงไม่ต้องจัดอะไรมากมายนะคะและจ๋าก็จะมาเช็ดทำความสะอาดบริเวณตู้ด้านนอกด้วยนะคะก็หลังจากนี้นะคะเดี๋ยวจะทำความสะอาดบริเวณชักโครกนะคะดูดฝุ่นนะคะแล้วก็ถูพื้นนะคะแล้วก็จะมีพรมเช็ดเท้านะคะที่จะซักทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอากลับมาวางไว้ที่เดิมนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็ได้เหงื่อเลยค่ะทุกคนได้เหงื่อจริงๆนะคะจ๋าหวังว่าคลิปวิดีโอของจ๋าวันนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปใช้ทำความสะอาดที่บ้านของเพื่อนๆกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็จ๋าอยากจะทำเป็นคลิปQ&A นะคะมาฝากทุกคนกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปวิดีโอ Q&A มาฝากทุกๆคนกันนะคะก็วันนี้นะคะจ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอของจ๋าสำหรับทุกๆการติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้จ๋าตลอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ